โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมซื้อไมค์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเทรดอีกเช่นเคยนะฮะตามที่บอกเพื่อนๆไปเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เองนะฮะมีพอร์ตอยู่ที่100ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับตั้งใจว่าจะมาเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับก็เทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกอีกเช่นเคยเลยนะฮะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยวันนี้จะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับพอดีว่ากราฟช่วงดึกๆแบบนี้เนี่ยคือช่วงกลางวันเนี่ยช่วงเย็นๆนะครับมันสวยเลยแหละกราฟช่วงเย็นเนี่ยคือกำลังดีเลยนะฮะเห็นปะคือวิ่งแบบกำลังดีเลยเป็นเทรนด์นะฮะแต่พอแบบช่วงกลางวันแบบผมไม่ค่อยว่างนะช่วงเย็นๆไม่ค่อยว่างพอดีว่าติดงานของที่นี่นะครับที่กรมอยู่ก็โอเคไม่ว่างเทรดไปเสียดายมากเลยนะครับถ้าเทรดช่วงนั้นเนี่ยน่าจะได้กำไรมาอีกโอ้โหเยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเปิดมาเจอกราฟช่วงกลางคืนนะครับถึงจะแย่หน่อยแต่คิดว่าน่าจะมีคู่ที่เทรดได้อยู่ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าคืนนี้เนี่ยจะเทรดชนะทั้ง2ไม้ไหมนะครับแต่ว่าเหมือนที่บอกเอาไว้นะครับว่าจะพยายามทำให้ได้นะครับก็คือเข้าจุดที่ปลอดภัยที่สุดให้ชนะให้ได้1ไม้แน่ๆนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะขอข้ามในส่วนของการสอนเกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติกบวกกับข้ามเกี่ยวกับพวกการสอนเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเทรดให้ดูกันเพียวๆเลยนะฮะก็มีเพื่อนๆขอมาเหมือนกันนะฮะว่าอยากจะเห็นพี่มาร์คนะครับเทรดแบบว่าเฮ้ยมาถึงเทรดเลยเข้าจังหวะเทรดเลยไม่ต้องแบบมานั่งสอนก่อนคือสอนก่อนบางทีเนี่ยเราเห็นกราฟวิ่งผ่านนะฮะกราฟสวยๆอะไรเงี้ยวิ่งผ่านไปปุ๊บเฮ้ยมันเสียดายจุดนั้นเสียดายจุดนี้นะครับโอเคได้เลยนะครับมาถึงเดี๋ยวจะเริ่มเทรดเลยนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะเปิดมาแล้วก็เทรดเลยนะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นกราฟแบบหน้าขนาดนั้นด้วยนะครับว่าต่อไปแนวโน้มจะวิ่งไปทิศทางไหนต่อนั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคผมก็คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากการที่กราฟวิ่งต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนาะกราฟมีการพุ่งตัวขึ้นมานิดนึงนะครับมีการพุ่งตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าอีกสักพักน่าจะโน้มตัวลงแล้วนะครับโอเคนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากที่เนาะตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะโน้มตัวลงนะครับสังเกตจากการที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกําลังจะโค้งลงเลยนะครับนี่นะแท่งเทียนเนี่ยค่อยๆหดเล็กลงเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเทียนที่เล็กที่สุดแล้วเมื่อไหร่นะครับเขาขึ้นไปต่อไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่ก็อีกสักพักจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอนะครับให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะกดเทรดลงตามก็คิดว่าช่วงที่เส้นสโตคาสติกตัดลงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่กราฟกำลังโน้มตัวลงพอดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วด้วยว่ากำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับมาลุ้นกันว่าไม้ที่1นี้จะชนะไหมนะฮะอุ้ยตัวกราฟวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงนะฮะต้องลุ้นอีก10วิสุดท้ายครับก็เฮ้ยลงมาแล้วทุกคนเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงแล้วด้วยนะครับโอเคผมถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกยังตัดลงผมจะเทรดลงนะครับโอเคครับผมขึ้นแท่งใหม่นะฮะตอนนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เทรนของกราฟก็กำลังวิ่งไปเทรนขาลงด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือกราฟเนี่ยมีการพุ่งตัวขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่ากำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะตามเทคนิคเลยนั่นเองก็มาลุ้นกันครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะฮะอีก35วิสุดท้ายครับผมก็คิดว่าต้องชนะนะครับอุ้ยลงมาแล้วต้องชนะแล้วล่ะนะครับต้องชนะแล้วเพราะว่าตัวกราฟเองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะเขากําลังโน้มตัวลงนะครับดูดีๆนะครับนี่นะเขาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แน่นอนฮะมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับดูนะมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับมีขึ้นต้องมีลงแน่นอนครับตรงนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเขาขึ้นมาสูงมากๆแล้วแล้วก็กําลังจะโน้มตัวลงนะฮะการที่มากดเทรดลงช่วงนี้นะครับตอนที่สโตคาสติกตัดลงพอดีเนี่ยโอกาสชนะมันก็ค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองนะฮะไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้นะครับในไม้ที่1ก็คือชนะนะครับก็กําไรที่ทําได้นะครับก็คือ 13.5 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่คือไม้ที่1นะฮะชนะไปเป็นที่เรียบร้อยถือว่าวันนี้ไม้ที่1นะครับหรือว่าชนะ1ไม้เนี่ยมิชชั่นคอมพลีทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ที่2จะยังชนะอยู่ไหมนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยครับThank you.
Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.